วัสดีครับวันนี้ช่องเสือน้อยมังกรน้อยพามาชมต้นใบหม่อนวันนี้มีโอกาสมาที่ต่างจังหวัดมาหาพ่อหาแม่ที่ต่างจังหวัดพอดีปลูกต้นหม่อนไว้มาดูครับนี่กำลังออกลูกเลยอันนี้ลูกแดงกำลังใกล้สุกแล้วครับเนี่ยนี่สวยโอ้โหนี่กำลังเลยกำลังครับมีอยู่นี่ตัดแล้วมีลูกโอ้มีอยู่สองต้นกำลังออกลูกบรรยากาศดีครับตรงนี้ต้นหม่อนหรือที่เรียกว่ามันเบอรี่ต้องขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมช่องเสือน้อยมังกรน้อยถ้าถูกใจอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ